ากแมวจรสู่เด็กเอ็นสุดฮอตเป็นเรื่องราวของเจ้าของร้านเหล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามที่รับอุปการะแมวจรที่หลงทางไว้และเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแถมตั้งชื่อให้อย่างหล่อว่าโทนี่ณัฐวุฒิเจ้าโทนี่เนี่ยจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการเป็นเด็กเอ็นคอยมาเอนเตอร์เทนแขกในร้านทุกค่ำคืนคืนละโต๊ะ2โต๊ะแล้วแต่อารมณ์น้องกลายเป็นไวรัลเพราะบริการดีไม่เทลูกค้าไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวจกพุงได้และที่สำคัญคือน้องนิ่งมากลูกค้าจะเมาจะอ้วกจะฟูมฟายยังไงน้องก็ยังนั่งเฝ้าอย่างสงบนิ่งไม่ไหวติงเหมือนเครื่องค้างน้องโทนี่ที่ทุกคนรู้จักในนามเด็กเอ็นกว่าจะนิ่งและน่ารักได้ขนาดนี้น้องโทนี่พิสูจน์ตัวเองมานานมากต้องบอกก่อนน้องโทนี่เป็นแมวจรที่หลงมาตั้งแต่เด็กเลยอ้อนเก่งสุดๆลูกค้าตกไปหลายคนลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาร้านก็จะมาหาน้องโทนี่เยอะมากแต่วันหนึ่งน้องโทนี่จะรับลูกค้าแค่1ทุ่มถึง3ทุ่มเท่านั้นนะเพราะปกติชีวิตของน้องโทนี่เราจะปล่อยให้น้องไปวิ่งเล่นที่ว่าไปวิ่งเล่นที่ไหนน้องจะชอบเข้าไปในป่าหาเล่นตามภาษาเขาถึงเวลาแล้วเขาจะกลับมาเองตอนนี้น้องมาแรงแซงทางโค้งมากขึ้นแท่นเด็กเอ็นอันดับ1แห่งมหาสารคามเรียบร้อยและเป็นเด็กเอ็นที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วย